รรมไบโอรีไฟเนอรี่หรือในภาษาไทยเราเรียกอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพนะครับเป็นอุตสาหกรรมชนิดใหม่ที่จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชีวมวลทางการเกษตรที่ประเทศไทยเรามีอยู่อย่างมากมายนะครับเช่นชานอ้อยฟางข้าวทลายปาล์มกากมันสำปะหลังซึ่งทุกวันนี้ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์หรือถูกใช้ไปโดยไม่เต็มศักยภาพเต็มที่นะครับโดยเปลี่ยนชีวมวลทางการเกษตรเหล่านี้ให้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับเช่นไบโอเอทานอลไบโอดีเซลรวมถึงเชื้อเพลิงทางชีวภาพสมัยใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตนะครับเช่นไบโอบิวทานอลเป็นต้นรวมถึงเป็นพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารเคมีชนิดต่างๆนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์การผลิตสารเคมีทั้งหมดนี้นะครับจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตพื้นฐานที่มีความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการนำเข้าปิโตรเลียมที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคตห้องปฏิบัติการ Integrative Biorefinery ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อทำงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชานำเอาความรู้ทางด้านเคมีวิศวกรรมมาผนวกเข้ากับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพโดยมุ่งเน้นงานวิจัยในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีกระบวนการทางเคมีความร้อนเอนไซม์รวมถึงจุลินทรีย์ตัดต่อพันธุกรรมที่สามารถเปลี่ยนชีวมวลทางการเกษตรให้เป็นเชื้อเพลิงและสารเคมีในอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่โดยการร่วมทำงานวิจัยร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ที่ยั่งยืนที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคตหากท่านสนใจผลงานวิจัยสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจรับชมครับ